กราบสวัสดีท่านผู้ชมเรดเดอร์รีพอร์ตเตอร์ทุกท่านวันนี้วันศุกร์ที่8ตุลาคม2564ท่านผู้ชมนะครับณวันนี้เนี่ยจำนวนผู้ติดเชื้อเนี่ย 11,140 คนและจำแนกอยู่ในเรือนจำเนี่ย72คนแล้วก็เป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่ปะปนอยู่กับพวกเราด้านนอกเนี่ยท่านผู้ชมนะครับ 11,124 คนเขาบอกนะวันนี้เนี่ยร้อยละของการตรวจพบเชื้อเนี่ย 14.38% ท่านผู้ชมนั่นหมายความว่าเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานเนี่ยประมาณสัก13% หน่อยๆแต่ณวันนี้ 14.38% นั่นหมายความว่ามันเพิ่มขึ้นมาขณะเดียวกันทุกผู้ชมเรามีผลตรวจผู้เข้าข่ายการติดเชื้อแบบ ATK 5,225 คนเอามาขยำรวมกับ RT-PCR เนี่ยทุกผู้ชมนะที่ตัวเลขอยู่ที่ 11,140 คนเนี่ยเราก็จะได้ประมาณสัก16,000ต้นๆทุกผู้ชมณวันนี้นะครับซึ่งตัวเลขเนี่ยมันก็ยังทรงๆอยู่ในขณะนี้ตลอดมาเรื่อยๆมีผู้ป่วยแล้วไปรักษาตัวแล้วก็กลับบ้านแล้วหายแล้วเช่นกันนะฮะแล้ววันนี้ 9,933 คนในขณะเดียวกันเนี่ยเรายังมีผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลสนามก็ดีโรงพยาบาลทั่วไปโฮสปิทอลคอมมูนิตี้ไอโซเลชั่นนะครับในขณะนี้เนี่ย 111,113 คนท่านผู้ชมตรงนี้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นผู้ป่วยสีเขียวแต่ถ้าผู้ป่วยสีแดงเนี่ยก็อาการน่าเป็นห่วงหน่อยท่านผู้ชมนะครับ 3,000 กับ3คนท่านผู้ชมณขณะนี้แต่ที่ห่วงหนักกว่านั้นอีกต้องใส่ท่อช่วยหายใจอีก682คนตรงนี้ผมขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ไม่ว่าคุณจะสีเขียวสีเหลืองสีแดงส่วนเรื่องที่น่าเสียใจท่านผู้ชมวันนี้เนี่ย116คนคือจำนวนผู้เสียชีวิตสำหรับวันนี้ท่านผู้ชมนะครับและเสียชีวิตสะสมณขณะนี้นะครับ 17,534 คนเสียชีวิตวันละร้อยเดือนหนึ่ง 3,000 แล้วนะไม่ต้องคิดอะไรมากมายเลยนี่ขนาดลดลงมาแล้วนะท่านผู้ชมนะเราก็ทำหน้าที่กันให้ดีที่สุดแล้วกันนะครับนะคุณหมอพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์เขาก็คงช่วยอย่างเต็มที่ถ้าจะไปโทษจริงๆต้องเน้นการบริหารตั้งแต่เริ่มต้นที่มันล้มเหลวนะฮะพูดอย่างนี้ผมก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคนที่อยู่นะใช้ชีวิตอยู่ต่อไปคุณจะต้องสู้ครับคนจากไปแล้วเขายังอยู่ในหัวจิตหัวใจคุณเสมอแล้วก็ขอแสดงความเสียใจสุดซึ้งแบบเสียใจแบบมากๆเลยละกันกับผู้ที่สูญเสียไปวันนี้ท่านผู้ชมก็ดูแลตัวเองนะครับนะสวมแมส2ชั้นล้างมือบ่อยๆแล้วก็เว้นระยะห่างนะครับประมาณนี้ละกันขอบคุณนะครับ